ที่ศาลาการประเรียนวัดนาควิชัยเมื่อวันที่8กันยายนเวลา8นาฬิกา30นาทีานายแพทย์กิติศักดิ์ขณานสวัสด์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสา,ารคามพร้อมด้วยนางจันดีเจรุสิริเรขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเทศระหว่างเข้าพรรษาวัดนาควิชัยเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งมีพระเทพสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดมหาสา,ารคามร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดมหาสา,ารคามยุวพุทธิกะสมาคมชุมชนพ่อค้าประชาชนหน่วยงานสถานศึกษาและสาธุชนทั่วไป ได้กำหนดจ,จัดกิจกรรมเทศระหว่างพรนษาตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองมา่าศราัทาคามและเขตใกล้เคียงจำนวน35วัดแสดงพระธรรม,มเทศนา35กันซึ่งวัดนาวิชัยเทศนากันที่17ในหัวข้อธรรมความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการคือการอยู่ร่วมกันในการก่อนประการหนึ่ง ความเกื้อกูลในปัจจุบันประการหนึ่งเหมือนดอกอุบลเมื่อเกิดในน้ําย่อมเกิดได้เพราะอาศัยสองประการคือน้ําและเปลือกตมฉะนั้นโดยกิจกรรมประกอบด้วยในแพทย์กิติศักขณาสวัสดนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจุดทูปเทียนบูชาพระตนะไตาพิธีกรนําสวดมนต์ไหว้พระแปรพระครูวินัยบุญยวิสิทธเจ้าอาวาสวัดนาควิชัยนําปฏิบัติกรรมฐานนางสุวรรณนาสุวรรณผู้จัดการโรงแรมแตกะศิลาจุดเทียนสองธรรมจากนั้น พระครูวินัยบุญยญวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดนาควิชัยสแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากสแสดงพระธรรมเทศนาจบลงผู้มีกิจศรัทธาได้ร่วมถวายการเทศและถวายพัะตาหารเพนเป็นสิทธ์พิธีโดยมีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมประกรอบด้วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามศพส,สามิตรจังหวัดมหาสารคามผู้จัดการโรงแรมนิวพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามผู้จัดการโรงแรมแตกศิลาโรงเรียนพดุงนารีมหาสารคามโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารชาวคุ้มนาควิชัยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก